จอมปลวกของแท้ครับนี่รังปลวกครับนี่ครับพี่น้องรังปลวกก็ถ้าใครเจอเรียกว่าไอ้หินรังปลวกนี่เอามาทำเครื่องรางได้ครับเครื่องรางของขลังดูครับข้าวตรงนี้จะงามเพราะว่าขี้วัวจะไหลลงมาที่ท้องไร่ท้องนาครับพี่น้องข้าวก็จะงามนี่ครับงามอย่างนี้ต้นสูงโอ้ดูพี่น้องต้นสวยงามเลยนี่ครับมีกำลังตั้งท้องครับข้าวรับบรรยากาศท้องทุ่งสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน FC ทุกท่านวันนี้มานี่ครับเจอเจ้าของฟุ้งวัวเดี๋ยวไปดูกันครับโอ้ยคอกนี้เยอะมากมีกี่ตัวครับข้างในมี6ตัวครับนี่ครับเป็นธนาคารวัวครับนอกจากเราได้ปุ๋ยแล้วเรายังได้วัวไว้ขายด้วยเดี๋ยวติดตามชมกันพี่น้องไปดูข้างในกันนี่ครับชีวิตแบบเรียบง่ายโอ้นี่ครับท้าแก่มาอีกคนครับท้าแก่บ้านจบกท้าแก่คูโบต้าอินากูเนตราครับเลยนะนุ่ยอิสเรอีธนาได้นะประมาณตู้เนาะประมูลโนรสระตรงนัดตรวจถ่ายไปถ่ายลง YouTube ให้ FC เขาดูท้องไร่ท้องนานี่ครับนี่ท็อกแกทั้ง2คนครับคนนี้ก็น่าจะรวมๆทรัพย์สินน่าจะประมาณ45ล้านคนนี้ก็ประมาณนี่ครับนี่ครับที่นาแถวนี้ครับไร่ละ 500,000 คนนี้มีตรงนี้ครับ40ไร่คุณดีพี่น้องครับเยอะมากครับโอ้ใครมีลูกชายใครมีลูกสาวก็มาติดต่อได้ครับคนนี้ลูกชายยังมีครับลูกชายลูกสาวมีมีทั้งนี่เอาพี่น้องเราไปดูบรรยากาศข้างในกันนี่ครับบรรยากาศโอ้คอกวัวกลางไร่กลางสวนพี่น้องนี่โอ้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับโอ้นี่ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นสักครับนี่ปลูกโอ้สวยงามครับนี่เป็นต้นสักนี่ครับพี่น้องอุ้ยนี่ครับสวยงามตามท้องเรื่องครับนี่ครับโอ้ตัวนี้ 30,000 ได้ครับตัวแรกนี่ 30,000 นี่ 30,000 โอ้มีลูกน้อยด้วยหลายตัวครับพี่น้องนี่กำลังเคี้ยวหญ้าอย่างอร่อยโอเคครับพี่น้องนี่โอ้ยสวยงามครับอันนี้โอ้โหนี่ครับลูกกำลังน่ารักนี่ครับนี่ครับกำลังเคี้ยวหญ้ายังอร่อยนี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องดูส่วนด้านขวามือครับนี่ครับก็จะเป็นฟางอัดแท่งนี่ครับมาเก็บไว้อยู่ตรงใกล้ๆคอกครับก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยในการเสี่ยงอัคคีภัยครับถ้าไว้อยู่ใต้ถุนบ้านอะไรก็เสี่ยงก็มีประวัติมาหลายครัวเรือนแล้วครับเอาฟางอัดแท่งไปไว้ในบ้านที่เราพักอาศัยสุดท้ายก็ไฟไหม้ครับแล้วก็ดับไม่ทันก็ไหม้ทั้งหลังครับพี่น้องคอกนี้รวมๆก็น่าจะ 30,000 อันนี้ 30,000 60,000 ได้ประมาณ 100,000 ครับเนี่ยตัวนี้ก็ประมาณ 10,000 กว่าบาทเนี่ย 10,000 กว่าบาทอันนี้ก็เกือบตัวเมีย 20,000 ได้ครับถ้าตัวเมียจะแพงหน่อยครับพี่น้องเพราะว่าส่วนมากราคาตัวเมียนี่เขาจะซื้อไว้เป็นพันไว้ทำพันนะครับ
โอ้ยตัวขาวนี่สวยครับสวยเหมือนกันครับพี่น้องนี่ก็20,000ได้ครับ20,000อุ้ยดูครับอเด็ดอร่อยมากครับเออดูครับเคี้ยวกรุบ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 ครับพี่น้องบรรยากาศท่อมปลายนาคอกวัวคอกควายนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆครับพี่น้องนี่ก็เป็นกระท่อมครับก็แบบง่ายๆครับกระท่อมนี่ก็คือไม่น่าจะเป็นกระท่อมนอนครับน่าจะเป็นกระท่อมพักพอมาหลบแดดหลบฝนได้ครับนี่ครับโอ้จะมีจอมปลวกเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเรียกว่าจอมปลวกนี่ครับจอมปลวกของแท้ครับนี่รังปลวกครับปลวกปองรัวจัดดะคุณเลี้ยงดูถ้าใครเจอเรียกว่าไอ้หินรังปลวกนี่เอามาทำเครื่องรางได้ครับเครื่องรางของขลังพี่น้องไม่แน่ใจว่ามันเป็นแผงโซล่าเซลล์ครับมาดูบรรยากาศรอบๆสวนครับปลูกโอ้ไม้สักรอบนี้เลยครับพี่น้องนี่ครับโอ้นี่ดูบรรยากาศนี่ดูครับข้าวตรงนี้จะงามเพราะว่าขี้วัวจะไหลลงมาที่ตรงไร่ท้องนาครับพี่น้องข้าวก็จะงามนี่ครับงามอย่างนี้ต้นสูงโอ้ดูพี่น้องต้นสวยงามเลยนี่ครับนี่กำลังตั้งท้องครับข้าวดูบรรยากาศท้องทุ่งสร้างอัดแท่งลงเก็บปางอัดแท่งเป็นธนาคารในรูปแบบหนึ่งเป็นธนาคารวัวครับก็คือต้นทุนจากการเราซื้อวัวที่เราซื้อมา10,000นี่ครับในระยะเวลาในการเลี้ยง10,000เราเลี้ยง2 ปี 3 ปีจากเงินเราก็
ครับครับที่ไปเรื่อยครับบางทีเราซื้อมา 30,000 ตอนนี้ประมาณ3 ปี 3 ปีหรือ2 ปีบางทีไม่ถึงปีด้วยซ้ำพี่น้องราคาเนี่ยขึ้นเป็นเท่าตัวหรือว่าธนาคารก็คือต้นทุนมีอะไรบ้างพี่น้องต้นทุนก็คือนี่ครับหญ้าหญ้าที่เราเกี่ยวกับจากท้องไร่ท้องนาไม่ต้องซื้อครับถ้าใครมีพื้นที่ก็สามารถที่จะปลูกหญ้าเป็นบริเวณใหญ่ๆแล้วก็ไว้เกี่ยวมาได้ต้นทุนนี่ครับคือหญ้าก็คือหาได้ตามท้องไร่ท้องนาเราทั่วไปส่วนได้อะไรบ้างครับเลี้ยงวัวครับขี้วัวครับมีราคามีราคาถ้าหนึ่งถ้าเรามีขี้วัวแล้วถ้าเราสามารถที่จะแปรรูปได้ทำขี้วัวอัดเม็ดหรือว่าทำปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยอินทรีย์ขี้วัวก็สามารถที่จะต่อยอดขายให้กับเกษตรกรรายอื่นได้ที่เขาไม่มีเพราะว่าในโดยรวมแล้วพื้นที่เกษตรไทยเราจะเป็นการเพาะปลูกอยู่แล้วซึ่งปุ๋ยหมักเนี่ยปุ๋ยคอกของเราเนี่ยเป็นปุ๋ยที่สุดยอดที่สุดครับคือไม่ใช้สารเคมีเป็นปุ๋ยธรรมชาติธรรมชาติแบบทำให้ต้นพืชนั้นงามจริงๆครับสวยงามโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีนี่ครับมันเป็นธนาคารวัวได้ทั้งวัวขายได้ทั้งปุ๋ยนี่ครับเพราะว่าต้นทุนเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากถ้าใครมีวัวตัวเองอยู่แล้วก็สามารถขยายพันธุ์ได้ปีต่อปีครับเพราะว่าวัวจะออกลูกปีละหนครับสมมุติว่าเรามีแม่พันธุ์1ตัวปีนี้ออกหน1ปีหน้าก็ออก1หน1หนถ้า5ปีก็ได้5ตัวครับแล้วมันก็จะต่อยอดเป็นเรียกว่าเป็นคล้องโซ่ไปเรื่อยๆครับจากตัว1ตัวนี้โตให้ลูกให้หลานอีกตัวต่อไปก็โตให้ลูกให้หลานนี่ครับมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆครับไม่มีวันแต่ว่าขาดทุนมั้ยค่อนข้างที่จะชัวร์ครับไม่ขาดทุนก็คือข้อดีของวัวบ้านเราคือ1เป็นวัวกระโดนครับวัวถิ่นเป็นวัวกระโดนวัวบ้านนอกเราเนี่ยครับคือทนต่อโรคนะทนต่อโรคไม่มีโรคแอนแทรกไม่มีโรคเล็บเท้าเน่าเปื่อยอะไรปากป้องปากเปื่อยเหมือนของต่างชาติเขาตัวของต่างชาตินี้เขาเลี้ยงวัวเป็นฟาร์มก็คือเป็นสถานที่ปิดพอวัวมันเกิดโรคปุ๊บ1ตัวมันก็แพร่ไปอีกตัวก็กลายเป็นวัฏจักรอยู่ในนั้นแต่ที่นี่ที่จริงเขาเลี้ยงเป็นแบบเปิดนะพี่น้องไม่ใช่เป็นแบบปิดก็คือไอ้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้านาหน้าข้าวประมาณกรกฎาถึงพฤศจิกาเขาต้องเอามาไว้ตามคอกเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะปล่อยเลี้ยงตามทุ่งได้เพราะนี่ครับด้านรอบข้างๆก็จะทุกคนจะทำนาข้าวถ้าเราปล่อยวัวก็ไปกินข้าวทำลายพืชทำลายข้าวแล้วแวกใกล้เคียงเกิดความเสียหายเขาถึงมากักบริเวณไว้เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เกี่ยวหญ้ามาให้กินส่วนพอเราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วหมดหน้าข้าววัวพวกนี้เขาก็จะปล่อยให้หากินตามทุ่งสมมติว่าคอกนี้ตอนเช้าปล่อยเขาก็ไปหากินครับพอตอนเย็นเขาก็เดินเข้าคอกกลับมาเองเพราะว่าวัวเขาจะรู้ที่เรียกว่ารู้ที่ของเขาที่ประจำของเขาอยู่เขาจะมีเรียกอะไรอ่ะกลิ่นประจำคอกกลิ่นประจำตัวเองครับเขาจะไม่นอนพร่ำเพื่อลงไปนู่นไปนี่ครับวัวนี่ครับบ้านเขาสมมติเป็นบ้านของเขาอยู่ตรงนี้ปล่อยให้ไปหากินพอตอนเย็นเขาก็เข้ามาบ้านคืนนี่ครับเป็นวัฏจักรของวัวอย่างเงี้ยครับก็ถือว่ากับผมเองได้มีโอกาสมาถ่ายทอดให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันนี่ครับเป็นวิถีชีวิตของชาวไร่ชาวนานอกจากทํานาแล้วก็มีการเลี้ยงวัวเพื่อเสริมรายได้แล้วก็ขายปุ๋ยหรือบางคนมีนาเยอะก็เอาปุ๋ยนี่นะครับไปใส่ตรงไร่ตรงนาก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับที่ติดตามชม YouTube ช่องผมอะไรที่ดูแล้วมันขัดหูขัดตาก็สามารถที่จะเม้นมาในข้อความได้ครับ
อันไหนที่พอที่จะแนะนำให้ผมปรับปรุงได้ไม่ว่าจะเป็นสำเนียงหรือกริยาท่าทางผมก็เป็นตัวของผมเองอย่างนี้ครับมันก็ถ้า FC คนไหนอยากปรับเปลี่ยนอะไรที่พอทำได้ผมก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวครับในการพูดบางทีก็พูดยังไม่เก่งครับพี่น้องยังกุตะกากอยู่ยังเป็นมือสมัครเล่นอยู่ยังไม่ใช่เป็นมืออาชีพครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคน FC ทุกคนพ่อแม่พี่น้องทุกคนและทุกๆคนที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปของผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กด Subscribe กดกระตุ้นพื้นให้กับช่องผมด้วยครับช่อง YouTube ST Channel อุจิตับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ